ผู้ฟังที่รัก เสียงของผมยังไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่อาการอื่นๆมันหายไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้รู้สึกว่าออกจะนานไปหน่อยก็คงจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตอนที่เปลี่ยนฤดูกาลก็กำลังจะร้อนเข้าร้อนเข้าทุกทีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะนี่ก็เข้าเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนต้นฤดูร้อนแล้วสำหรับตารางบินของสายการบินต่างๆนั้นโดยเฉพาะการบินไทยจะเริ่มซัมเมอร์สเก็ตปลายเดือนมีนาคมคือวันที่28มีนาคมเป็นวันสิ้นสุดวินเทอร์สเก็ตคือตารางบินสำหรับฤดูหนาวพอถึง28มีนาคมก็จะเปลี่ยนเป็นซัมเมอร์สเก็ตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างอย่างเช่นเส้นทางบินกรุงเทพไปออสเตรเลีย ทางที่จะไปกรุงเทพซิดนีย์เมลเบิร์นก็จะมีเครื่องใหม่มาบริการเป็นเครื่อง777-300ซึ่งเราได้รับมาจำนวนหนึ่งใหม่เอี่ยมครับเป็นเครื่องสองเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้สามารถจะบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง400กว่าคนแต่เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทางการบินไทยถึงบรรจุที่นั่งเอาไว้เพียงแค่388คนมี2ชั้นด้วยกันไม่ใช่ชั้นบนชั้นล่างนะครับ2คลาสใช้คำว่าคลาสค่อยยังชั่วกว่าจะได้เข้าใจกันดียิ่งขึ้นคือทางชั้นธุรกิจกับชั้นทัศนาจรหรือชั้นประหยัดไม่มีชั้นหนึ่งไม่มีเฟิร์สคลาสเอามาใช้ในเส้นทางหลายเส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นอย่างกรุงเทพเดลีอันนี้แน่นมากเหลือเกินครับผมเพิ่งกลับมาจากอินเดียเนื่องจากไปสังเกตการเครื่องบินลำใหม่ที่เข้าสู่บริการสดๆร้อนๆคือ777-300ปรากฏว่าเครื่องดีมากครับนิ่มดีถึงแม้จะไม่มีชั้นหนึ่งก็ตามก็ผู้โดยสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากดีกว่า777-200ซึ่งโดนบ่นกันมาว่าออกจะขับแคบไปหน่อยแต่ถ้าท่านได้มาลองขึ้นเครื่อง777-300แล้วเนี่ยนะครับไอ้ความรู้สึกคับแคบมันก็จะคลายลงไปไม่เป็นปลากระป๋องเป็นปลาซาดีนเหมือนอย่างที่พูดกันนะครับมีเส้นทางบินกรุงเทพซิดนีย์เมลเบิร์นนั้นใช้เครื่อง777-300ซึ่งสามารถจะบินรวดเดียว9ชั่วโมงโดยไม่ต้องแวะลงที่ไหนเที่ยวบินที่ไปซิดนีย์กับเมลเบิร์นนี้เป็นเที่ยวบินกลางวันครับออกแต่เช้า 8:25 นาทีแล้วก็จะไปถึงที่ซิดนีย์เวลาในตอนค่ำเพราะว่าเวลาของซิดนีย์นั้นเขาจะเป็นเวลาที่บวกออกไปอีก4ชั่วโมงเป็นเวลาบวกออกไปอีก4ชั่วโมงเช่นว่าเราไปถึงเวลาไทย5โมงเย็นก็จะเป็นเวลาของซิดนีย์นั้นก็เป็น3ทุ่มนั่นก็เป็นเวลาที่
เส้นทางบินตอนกลางวันกรุงเทพซิดนีย์เขากำหนดเอาไว้แล้วมีถึงวันจันทร์วันพุธนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึง5เที่ยวบินแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นำเอามาใช้นะครับต้องเดือนเมษายนท่านก็จะได้ขึ้นเครื่องใหม่แล้วก็บินกลางวันสำหรับในปัจจุบันนี้บินกลางวันเหมือนกันแต่จะมีเพียงวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์เท่านั้นเองไว้ถึงเดือนเมษาก่อนถึงจะเพิ่มขึ้นอีก2วันเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับนี่ผมได้เห็นตารางบินใหม่มาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าช่วงนี้ ออสเตรเลียกำลังจะเป็นอากาศที่สบายมากเพราะว่าผ่านพ้นฤดูร้อนมาแล้วเมื่อผ่านพ้นฤดูร้อนมาก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูเรียกว่าใบไม้หรือฤดูออทัมเพราะว่าสภาพอากาศของทางซีกโลกใต้นั้นกลับกันกับทางซีกโลกเหนือคือทางยุโรปอเมริกาถ้าทางเหนือทางซีกโลกเหนือเขาร้อนซีกโลกใต้จะเย็นเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนหน้าร้อนของเมืองไทยเราไม่ต้องไปคำนึงถึงบ้านเราหรอกครับคำนึงถึงซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ดีกว่าเดือนเมษายนนั้นทางซีกโลกเหนือคือในยุโรปกำลังเข้าสู่ฤดูสปริงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้สวยงามเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ดอกทิวลิปที่เคิร์กเคนฮอฟสวนสาธารณะใหญ่ของแอมสเตอร์ดัมก็จะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่งไปทั้งหมดแล้วก็จะมีเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องดอกทิวลิปในเดือนเมษายน ส่วนทางด้านซีกโลกใต้ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวครับเป็นเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่เข้าฤดูออทัมหรือฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้ดอกไม้ดอกไร่ต้นไม้มีสีสันต่างๆสวยงามมากพอเข้าถึงเดือนมิถุนาก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นเดือนกลางฤดูหนาวของออสเตรเลียเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยถ้าท่านขึ้นไปทางเหนือท่านก็จะไปพบกับฤดูใบไม้ผลิถ้าท่านจะลงใต้ไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ท่านก็จะพบกับฤดูใบไม้ร่วงหรือออทัมครับ ท่านผู้ฟังครับขณะที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังนี่ผมก็ออกจะคลืดคลัดไปสักหน่อยหนึ่งทางนี้ก็เป็นเพราะว่าไอ้เสมหะที่มันแห้งติดอยู่ในลำคอนั้นถึงแม้ว่าจะกินยามิวโคโซเวนไปแล้ว มันก็ค่อยๆ มันค่อยๆละลายก็คาดว่าคงจะเป็นปกติอีกในวันสองวันนี้เองเพราะอาการอื่นนั้นไม่มีแล้วครับนอกจากอาการเสียงแห้งอย่างเดียวเท่านั้นอาการไออาการเป็นไข้หายสาบสูญไปแล้วครับเหลือแต่เสียงแห้งก็อาจจะทำความรำคาญให้แก่ท่านบ้างแต่ผมเชื่อว่าท่านที่ติดตามรายการมานี้ต้องรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่มีกระแอมกระไอรู้สึกว่า
มันจะเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปโดนควันเข้าอีกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นควันที่ไม่หนาแน่นนักก็ทำให้ไอ้คอมันก็แห้งลงไปพอสมควรผมไปจ่ายเงินสำหรับซื้ เรียกว่าซื้อเอาเงินไปแล้วก็เอาใบเสร็จนั้นมาเพื่อเป็นพาสปอร์ตเป็นวีซ่าในการทำบุญนั้นที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงที่พระพลาชัยเนี่ยนะครับเวลาเราไปบริจาคเงินได้รับใบเสร็จมาเราก็จะเอาใบเสร็จเก่านั้นไปเผาเมื่อเผาเสร็จแล้วเราก็เอาใบเสร็จใหม่นี้มาเก็บไว้กับตัวไปไหนมาไหนก็เอาติดตัวใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้เหมือนกับมียันที่ป้องกันอุบัติทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างดีผมประพฤติอย่างนี้มาโดยตลอดในปีนี้ไปซื้อล่าไปหน่อย ตามปกติแล้วนับตั้งแต่วันชิวเอ็ดหรือวันหนึ่งเดือนหนึ่งถือว่าเป็นวันชิวอิดที่ตรุษจีนเนี่ยนะครับนับไปจนถึงวันที่15ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันไหว้ง่วงเชียวในวันที่15นั้นจะมีผู้มาไหว้เจ้ากันมากเหลือเกินเพราะถือกันว่าเจ้ากำลังจะมาประทับอยู่ที่นั่นพอหลังวันที่15ไปแล้ววันที่15เนี่ยจะตรงกับวันไหนก็ช่างกันนะครับถ้านับจากชิวอิดมาจนทั้งถึง15ก็ถือได้ว่าก็เป็นวันที่จะต้องส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนั้นมีการไหว้ที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ที่นั่นจะมีการไปขอยืมสิงโตน้ำตาลมาจากศาลเจ้าพ่อเสือขอยืมส้มมาจากศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะเอามาไหว้อยู่ประมาณสักราวๆสักอาทิตย์หนึ่งถ้าเราไปยืมสิงโตน้ำตาลมา1ตัวปีหน้าเราจะต้องเอาสิงโตไปใช้2ตัวถ้าเรายืมมา2ตัวก็ต้องไปใช้4ตัวคล้ายๆว่าเป็นดอกเบี้ยสิงโตน้ำตาลที่เรายืมเอามาตัว1หรือ2ตัวเนี่ยนะครับหลังจากไหว้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มเป็นน้ำเชื่อมทำของหวานรับประทานถือได้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นสิริมงคลวิธีนี้มีคนเขาพูดล้อๆกันก็แล้วแต่นะครับเราจะเรียกว่าพวกอวิชชาก็ได้มักจะล้อเลียนผู้ที่ไหว้เจ้าว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าเพราะว่าทำบุญนี่เราก็ต้องเอาของไปถวายพระแต่ถ้าไหว้เจ้าแล้วเสร็จแล้วพอไหว้เสร็จเราก็ขอลาออกมาเอามารับประทานกันได้นี่ก็เป็นคำพูดล้อเลียนกันตั้งแต่ในสมัยก่อนๆคือทางฝ่ายพวกที่ไหว้เจ้าก็จะเห็นว่าพวกเราเนี่ยเอาของไปถวายพระเนี่ยเสียเปล่าสู้ไหว้เจ้าไม่ได้เพราะจะเอาออกมากินได้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนี่ก็เช่นเดียวกันครับเท่ากับเราไปขอกู้มา2ตัวพอถึงปีหน้าเราก็เอาไปดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปอีกเท่านึงเป็น4ตัวแล้วขอกู้ท่านใหม่อีก2ตัววนเวียนกันอย่างนี้หรือครับพวกผลไม้ส้มนี่ก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาจะขอยืมมา4ลูก
แล้วก็เอามาไหว้หลังจากไหว้เราก็กินพอถึงปีหน้าเราก็ต้องเอาส้มไปใช้8ลูกเป็นดอกเบี้ยแล้วเราก็ขอยืมกลับมา4ลูกใหม่แบบนี้แหละครับเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาในเรื่องการไหว้เจ้าไม่เหมือนกับที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงอย่างที่ผมเรียนให้ท่านได้ทราบแล้วเมื่อทำบุญไปแล้วจะได้ใบเสร็จมาใบเสร็จนั้นเราก็จะเอาเก็บไว้กับตัวใบเสร็จเก่าเราก็เผาไปถือเป็นวีซ่าเป็นยันที่ป้องกันอันตรายต่างๆนานาเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดให้แก่ตัวของเราหนักก็เป็นเบาถ้าเบาก็จะปลาสนาการหายสูงไปไม่มากระทบกระทั่งแต่ประการใดเมื่อวานนี้ผมไปกับคุณจตุพรสีหานาถกถาคุณแห่งแลนด์มาร์กเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไปอย่างนี้เป็นประจำกันทุกปี บางปีก็ไปคุณประกิตอภิสารธนรักษ์ไปเมื่อวานนี้ตอนใกล้เที่ยงผู้คนยังไม่มากเพราะเป็นวันธรรมดาแล้วก็วันนี้เป็นวันหลังง่วงเชียวมาแล้วเพราะง่วงเชียวนะเป็นวันอังคารวันนี้เป็นวันพฤหัส แต่ก็ยังมีผู้เอาของมาเส้นไหว้มากพอสมควรไม่ถึงกันแน่นขนาดแต่คิวที่จะเข้าไปบริจาคเงินนั้นยาวเหมือนอย่างกับเข้าไปให้ถือหนังสือเดินทางไปตรวจตราลงวีซ่าหรืออะไรก็ตามคล้ายๆไปขอวีซ่าว่าอย่างนั้นดีกว่าในบริเวณศาลเจ้าก็มีควันที่เกิดจากการไหว้เจ้าเกิดจากการจุดธูปเกิดจากการเผาใบเสร็จเก่าก็มีควันมากพอสมควร ผมมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคงจะไม่หนักหนาอะไรเท่าไหร่ถ้าผมไปตอนที่เขากำลังไหว้ง่วงเซียวอยู่แล้วนะครับน่ากลัวป่านนี้คงยังไม่ฟื้นอย่างแน่นอนขนาดเมื่อวานเนี่ยที่ไปมีควันไม่มากเกินไปผมยังมีเสียงแห้งติดมาจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ คืออะไรมันกระทบเข้าไม่ได้ทีเดียวล่ะครับต้องไปอยู่ในที่สบายๆอากาศโปร่งๆไม่มีผู้คนมาคลาคล่ำแล้วก็สถานที่ที่หมอห้ามที่สุดเพราะถือว่ามีไวรัสล่องลอยอยู่ในอากาศมากที่สุดก็คือบริเวณวัดที่มีการเผาศพเขาเผากันในตอนกลางวันแล้วก็จะมีสวดพระอภิธรรมในตอนกลางคืนควันที่เกิดจากการเผาศพนั้นก็จะต้องล่องลอยอยู่ในอากาศถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นเจ้าไวรัสนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่ในนั้นไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ไม่มากเท่ากับตอนกลางวันเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอแล้วการที่จะไปนั่งฟังพระสวดก็จะต้องได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมได้ฝ่าฝืนคำห้ามของหมอหลายครั้งหลายคนแล้วก็มีอาการกลับมาทุกครั้งไปในคราวนี้ตัวเองกำลังจะฟื้นจากอาการต่างๆก็เลยต้องปฏิบัติตามที่คุณหมอท่านแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งที่ตอนนี้ผมมีผู้ที่ผมจะต้องไปนั่งฟังสวดพระอภิธรรมอยู่สัก 2-3 รายแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้เป็นอย่างนี้แหละครับก็เลยต้องถือโอกาสขอ
ขออภัยท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของผมทั้งที่เป็นผู้ที่ผมเคารพรักใคร่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งการบินไทยอย่างคุณคณิตภุกนสุทธ์หรือพินิษฐ์หรือพลเรือโทส่งคุณเกษมพี่ส่งซึ่งทั้งสองท่านนี้มีความเมตตาผมมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปกราบศพท่านในช่วงนี้ได้ก็ได้แต่ส่งใจและส่งรีไปเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับ2-3 วันมานี้ในตอนเช้ามืดท่านสังเกตหรือเปล่าว่าท้องฟ้าจะครึ้มๆไม่มีแสงแดดจนกระทั่งสายราวๆ3 โมงเช้าถึงจะมีแดดให้เราได้เห็นกันสภาพเหมือนกับตอนหน้าฝน คือท้องฟ้านั้นครึ้มไปหมดเลยทีเดียวผมเข้าใจว่าคงจะเป็นผลพวงมาจากการทำฝนหลวงที่ทรงมีพระราชกระแสให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงได้เริ่มทำฝนหลวงกันมาแล้วและทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงก็รับสนองพระราชกระแสเริ่มทำฝนหลวง และมีข่าวในโทรทัศน์ที่เราได้เห็นกันว่าการทำฝนหลวงในคราวนี้เป็นผลสำเร็จที่ดีมากตามที่ได้พระราชทานแนวทางปฏิบัติที่เรียกกันว่าซูเปอร์แซนด์วิชคำว่าซูเปอร์แซนด์วิชนี้ถ้าให้ผมเข้าใจเอาเอง ก็คือคลับแซนด์วิชนั่นเองคือเป็นแซนด์วิชที่มีไส้หลายชั้นในกรณีที่การทำฝนหลวงที่ได้พระราชทานแนวทางเอาไว้นั้นชนิดที่ทำฝนแบบแซนด์วิชก็คือมีการทำฝนในเมฆชั้นบนและเมฆชั้นล่างเมฆชั้นบนนั้นจะสูงขึ้นไปเกินหมื่นเมฆชั้นล่างนั้นก็ตั้งแต่ 3,000 ถึง 6,000 ปฏิบัติการทั้งชั้นบนและชั้นล่างก็จำจะทำให้เมฆนั้นได้กลั่นตัวจับตัวเป็นหยดน้ำแล้วก็เมื่อมากเข้าทุกทีก็จะกลายเป็นฝนตกลงมาการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งในตอนนี้เป็นการทำฝนท้ายเขื่อนให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างในบริเวณที่มีเกษตรกรเพาะปลูกจะเป็นพืชไร่จะเป็นข้าวนาปรังก็ตามที่กำลังขาดแคลนน้ำอยู่เพราะไม่มีน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงซึ่งทางชลประทานก็พูดอยู่ตลอดเวลา ว่าอย่าทำเพิ่มนะเพราะว่าเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนี้ให้ร้องขอน้ำเท่าไหร่ก็จะไม่มีน้ำส่งมาให้เพราะว่าน้ำที่มีอยู่จะต้องใช้ในการผลักดันน้ำเค็มซึ่งจะมีระดับสูงขึ้นในฤดูแล้งจำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำลงมาต้านน้ำเค็มเอาไว้แต่ก็ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีความเรียกว่าอะไรล่ะผมใช้คำให้มัน
ที่เรียกว่าให้ถูกอกถูกใจไม่ค่อยได้คือของเราเนี่ยมันไม่มีวันที่จะจนแต้มถ้ามีภัยที่หนักหนาอะไรก็ตามก็จะมีพระบารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาช่วยบรรเทาเบาบางช่วยปัดเป่าให้มันไม่หนักจนกระทั่งเราสุดที่จะทนทานสิ่งเหล่านี้มีให้เห็นมาหลายครั้งหลายหนแล้วแล้วสิ่งที่ทุกๆคนได้เชื่อว่าถ้าเราเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยบรรเทาและปัดเป่าทุกครั้งไปคงจะจำกันได้นะครับว่ามีพายุลูกใหญ่เข้ามา ทุกคนบอกว่าเราคงจะจมน้ำกันอย่างแน่นอนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่านางเมฆขลาเขาหอบเอาพายุไปที่อื่นซะแล้วและก็เป็นไปตามพระราชดำรัสทุกประการนี่ก็ภัยแล้งกำลังคุกคามอย่างเต็มที่ทรงมีพระราชกระแสให้ทำฝนหลวงก็ปรากฏว่าการทำฝนหลวงตามรับสั่งเป็นผลสำเร็จมีรายงานข่าวมาว่าฝนตกเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่5จังหวัดตั้งแต่ใต้พิษณุโลกลงมาจนกระทั่งถึงภาคกลางแถวอ่างทองแถวชัยนาทซึ่งกำลังประสบขาดแคลนน้ำทำให้ชุ่มฉ่ำทั่วหน้ากันทางโทรทัศน์เขาได้ไปสัมภาษณ์ชาวไร่ชาวนาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานฝนให้แก่เราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงนะครับทั้งหมดที่ได้พบได้เห็นก็รู้ว่าทั้งที่เป็นความแห้งแล้งท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยก็มีฝนมาแล้วก็มีเมฆเป็นทิวแถวมาเลยก็หลานชายผมเพิ่งบินกลับมาเมื่อวานนี้เองบอกทางแถบจากพิษณุโลกลงมานี่เมฆเต็มไปหมดทางแถบทางด้านโคราชก็เช่นเดียวกันมีเมฆเต็มแล้วก็มีเมฆสูงขึ้นไปจนถึงขนาด 20,000 ฟุตตรงกับพระราชกระแสที่รับสั่งให้ทำฝนแบบซุปเปอร์แซนด์วิชผมก็ได้ไปถามผู้ที่เคยทำนี้มาคือหลานชายผมเนี่ยเคยทำฝนในระดับเมฆสูงขนาด 20,000 ฟุตมาแล้วเมฆที่สูงถึง 20,000 ฟุตนั้นเป็นเมฆที่เย็นจัดครับ อุณหภูมิภายในก้อนเมฆในระยะสูง 20,000 ฟุตเนี่ยนะครับจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือต่ำกว่า0องศาเซลเซียสเท่าที่กัปตันอ้ายได้เคยปฏิบัติบอกว่าอุณหภูมิจะลงมาถึงประมาณราวๆต่ำกว่า0ถึง6หรือ7คือลบ6ลบ7แต่ในเมฆในก้อนเมฆนั้นน่ะ
จะมีหยดน้ำซึ่งเย็นจัดแต่ยังไม่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งเจ้าหยดน้ำอันนี้นะครับกระจัดกระจายอยู่ในเมฆชั้นสูงโดยทั่วไปวิธีที่เราจะทำให้เมฆนี้กลายเป็นฝนตกลงมาก็ต้องใช้เครื่องบินที่เป็นเครื่องบิน pressurized แข็งแรงมีสมรรถนะสูงเพราะว่าในกลุ่มเมฆชั้นสูงอย่างนั้นมีสภาพอากาศแปรปรวนมากที่สุดประเดี๋ยวเหวี่ยงซ้ายประเดี๋ยวเหวี่ยงขวาประเดี๋ยวก็ทำให้หัวเชิดขึ้นประเดี๋ยวก็กดหัวลงแบบที่เรียกมีลมอลละวนในนั้นเลยเป็นอัพดราฟบ้างดาวดราฟบ้างลมปัดขึ้นลมกดลงผู้ที่บินเข้าไปในที่นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญถึงจะบังคับเครื่องบินนั้นให้บินได้โดยปลอดภัยทำไมเขาจะต้องบินเข้าไปในนั้นที่บินเข้าไปในนั้นก็คือว่าก็จะทำให้หยดน้ำซึ่งยังไม่จับตัวเป็นน้ำแข็งกระจัดกระจายอยู่ไม่มีแกนที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนให้กลายเป็นผลึกน้ำแข็งก็ต้องใช้สารเคมีช่วยโดยใช้ซิลเวอร์ไอโอไดด์บรรจุในหลอดเหมือนกับลูกกระสุนตามทางการเรียกว่าแฟลร์ติดอยู่ที่ใต้ปีกของเครื่องบินแล้วก็นำเครื่องบินนั้นบินเข้าไปในก้อนเมฆซึ่งมีหยดน้ำเยือกแข็งแต่ยังไม่จับตัวเป็นน้ำแข็งอยู่ทั่วไปพอไปถึงก็จะใช้ซิลเวอร์ไอโอไดในแฟลร์เนี่ยยิงออกไปเพื่อให้เกิดเป็นแกนหรือไปหลอกเมฆ ว่าตรงนี้จับตัวเป็นน้ำแข็งแล้วเพื่อนเอ้ยรีบมาตรงนี้รีบมาตรงนี้เจ้าหยดน้ำที่เย็นจัดนั้นมันก็จะถูกหลอกรีบมาเลยทีเดียวมารวมตัวกันเข้ากลายเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วก็จะลอยต่ำลงมาทุกทีจาก 20,000 ก็จะลงมาเรื่อยๆไปเมื่อลงต่ำเท่าไหร่อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นคือจะอุ่นขึ้นทีนี้ตอนฐานเมฆชั้นล่างก็จะมีเครื่องบินที่โปรยสารเคมีซึ่งจะโปรยน้ำแข็งแห้งรอรับเป็นแกนอยู่อีกชั้นหนึ่งทำให้ก้อนเมฆนี้เป็นเมฆที่อ้วนมากตรงกับพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการฝนหลวงการทำฝนว่าเลี้ยงให้อ้วนเมื่อเลี้ยงให้อ้วนแล้วชั้นล่างสุดจาก 3,000 ถึง 6,000 ฟุตสุดแท้แต่ก็จะมีเครื่องบินอีกโปรยสารเคมีสุดแท้แต่จะเป็นสารเคมีอย่างไรเราไม่รู้หรอกครับแต่กรรมวิธีอย่างหลักๆที่ผมได้ทราบมาแล้วนำเอามาเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นแบบนี้ก็กลายเป็นซุปเปอร์แซนด์วิชเป็นแซนด์วิช3ชั้นขึ้นมาเมื่อรวมตัวกันมากได้เมฆก้อนใหญ่ก็จะกลายเป็นฝนตกลงในบริเวณกว้างเทคนิคในการที่จะบังคับให้ฝนตกที่โน่นตกที่นี่ตามความต้องการนั้นไม่ต้องใช้แล้วครับเวลานี้ขออย่างเดียวขอให้ฝนตกลงมาก็แล้วกัน
ข้างล่างที่กำลังแห้งแล้งอยู่ก็จะได้ชุ่มชื้นต้นข้าวก็จะพากันร้องเพลงต้นข้าวคอยฝนของพรานบุญไปโดยตลอดนี่แหละครับเป็นลักษณะของการทำฝนหลวงในปีนี้เราโชคดี ที่เรามีเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สามารถจะบรรทุกสารเคมีได้ถึง3ตันเป็นอย่างน้อยและอาจจะบรรทุกได้จนกระทั่งถึง5ตันเครื่องบินนั้นผมได้เคยคุยให้ฟังแล้วเป็นเครื่องบินดาโกต้าเก่าที่การบินที่กองทัพอากาศเขามีอยู่และเผอิญก็มีผู้ที่คิดค้นการดัดแปลเครื่องบินเก่ามาทำเป็นเครื่องบินใหม่ได้สำเร็จคือบริษัทแบสเลอร์เอาเครื่อง DC-3 หรือดาโกต้าเนี่ยนะครับเพิ่มความยาวออกไป40นิ้วขยายปีกให้ยาวขึ้นทำให้รับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นถอดเครื่องยนต์ลูกสูบออกไปติดเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพเข้ามาแทนเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพนี้เป็นเครื่องยนต์ที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยแล้วก็ไม่ต้องการใช้เบนซินออกเทนสูงอย่างเครื่องลูกสูบแต่ใช้น้ำมันก๊าซพิเศษใช้น้ำมันก๊าซพิเศษนี่แหละครับซึ่งราคาค่างวดถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งคิดเอาง่ายๆถ้าเป็นเบนซิน50ลิตรละ10บาทไอ้เจ้านี่ก็ราวๆ4บาทเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับก็จะทำให้ประหยัดทางกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินดาโกต้าที่เรามีอยู่เนี่ยมีหลายสัก20เครื่องได้ส่งไปทำการดัดแปลและขณะนี้เข้าใจว่ากลับมาแล้วนะครับ6ลำด้วยกันผมได้เอาภาพให้ท่านได้เห็นในครอบจักรวาลมาแล้วนะครับและเครื่องบินแบบนี้ครับได้ใช้เป็นเครื่องบินหลักในการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งในตอนนี้ผมได้ทราบมาว่าเครื่องบินที่ใช้นั้นจะมีหน่วยปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินพิษณุโลกหรือกองบิน71ซึ่งกองบินนั้นก็มีนาวาอากาศเอกพิเศษอดิศักดิ์เป็นผู้กับการบินอยู่ที่นั้นนะครับผมก็ร่ำๆอยากจะขึ้นไปดูสักทีหนึ่งตั้งแต่พบกันเมื่อคราวก่อนแล้วจนกระทั่งถึงปีใหม่จนกระทั่งมาตรุษจีนแล้วก็ยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็ต่างคนต่างก็มีภารกิจตอนนี้ท่านก็คงจะมีภาระมากเพราะว่าหน่วยปฏิบัติการต้องตั้งศูนย์อยู่ที่นั่น ผมเชื่อว่าเดือนนี้เป็นเดือนมีนาใช่ไหมฮะเดือนหน้าเมษาก็คงจะไม่แรงจนกระทั่งเกิดวิกฤตอย่างที่เราคาดการเอาไว้เพราะพระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่บรรดาพระสงฆ์ก่อนนี่ก็เป็นเรื่องของการทำฝนหลวงซึ่งผมก็พอจะรู้บ้างกอกๆแกะๆก็นำเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามีพรรคพวกถามกันมาบอกว่าไอ้ซุปเปอร์แซนด์วิชไอ้แซนด์วิชนั้นมันเป็นยังไงฮะไหนลองให้อธิบายกันสักหน่อยเด้อผมก็ได้พยายามที่จะพูดกันแบบแปลไทยเป็นไทยแบบให้เข้าใจกันได้ง่ายๆโดยเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยอย่างที่พูดให้ฟังมาเนี่ยนะครับทีนี้
การปฏิบัติการ